อีกจุดหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือทั้งการเปิดโครงการทั้งการซื้อโครงการใหม่ของคอนโดมิเนียมซบเซาในกรุงเทพมหานครครับนายพัทรชัยทวีวงผู้บริการฝ่ายวิจัยและสื่อสารของบริษัทคอรรีเออร์ประเทศไทยนะครับบอกว่าตลาดรวมของคอนโดมิเนียมในกรุงเทพสิ้นไตรมาสสองเนี่ย มีเปิดขายแค่4โครงการเท่านั้นเองครับรวมแล้วก็2,471ยูนิตมูลค่าของการลงทุนที่เปิดทั้งหมดก็6,400กว่าล้านบาทลดลงจากช่วงเดียวกันในปีก่อนเนี่ยติดลบถึง31%สนะครับส่วนครึ่งแรกของปีนี้มีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่เพียงแค่14โครงการเท่านั้นก็ประมาณกว่า6000ยูนิตด้วยเงินลงทุนก็2 8 0 0 0กว่าล้านเทียบกับปีที่แล้วก็แสดงว่าครึ่งแรกของปีนี้มีโครงการที่เปิดขายใหม่ติดลบถึง14%ครับ ส่งผลให้ผู้พัฒนาบางส่วนนั้นก็เลื่อนแผนการเปิดตัวโครงการใหม่ออกไปนะฮะนอกจากนี้ก็ดูแล้วก็มาปัญหาจากเรื่องการสั่งปิดแคมป์คนงานก่อสร้างซึ่งก็กระทบต่อการสร้างโครงการใหม่ส่วนครึ่งหลังของปีนี้คาดการว่าจะมีคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่นะครับในกรุงเทพเพียงแค่9ก ,00 ยูนิตเท่านั้นทําให้ตลอดทั้งปีนี้คอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ในกรุงเทพนี่นะครับจะมีเพียงแค่1 5 0 0 0กว่ายูนิตเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้วติดลบถึง3 2เปอร์เซ็นต์ครับ